และผมก็คาดหวังโดยส่วนตัวว่าเอเปกที่ผ่านมาที่ผู้นำเขเศรกิจ20เขตเศรกิจที่มาประชุมที่ประเทศไทยและท่านไปดูมวยบ้างไปดูวัดบ้างไปเดินอยู่ที่เยาวราชบ้างนะครับอาหารการกินในงานเลี้ยงผู้นำเอเปกนะครับมีซอฟต์พาวเวอร์มีนักมวยมีมวยไทยมีศิลปะการแสดงประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้จะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นต่อไป ช่วยช่วยเติมขึ้นมาช่วยเติมตัวเลขตรงนี้ในขณะที่การส่งออกเริ่มชะลอตัวหรือลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับเพราะงนการท่องเที่ยวสําคัญมากครับคุณผู้ชมครับเมื่อสําคัญรัฐบาลก็ต้องมีความชัดเจนด้วยว่าเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านคนมาแล้วคนที่11 12และคนต่อๆไปเนี่ยเข,เข้ามาประเทศไทยเขาต้องการอะไรครับนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยครับความปลอดภัยความสะดวกสบายนะครับซึ่งก็มีการาทำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ย <c oughs> เขามีปัญหาอะไรมาเที่ยวไทยปัญหาที่เขาพบก็คือป้ายบอกทางน้อยเกินไปนเ,เนี่ยที่เขาถามเนี่ยนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไร <c oughs> ป้ายบอกทางน้อยเกินไป, <c oughs> ปาการสื่อสารน้อยเกินไปไปเพิ่ม <c oughs> ป้ายบอกทางมิจฉาชีพเยอะครับนี่เขาก็บอกมาจากงานวิจัยที่เขาพบนะ มิจฉาชีพนะฮะตำรวจท่องเที่ยวนโยบายรัฐบาลต้องให้ชัดเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวไม่สะอาดขยงขยะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาสะท้อนมาเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องทําให้นักท่องเที่ยวมาแล้วปลอดภัยเกิดความประทับใจอยู่แล้วสะดวกสบายแล้วเขาจะกลับมาอีกไม่กลับมาเขาก็จะชวนเพื่อนมา ให้คนอื่นเข้ามาเข้ามาก็ประทับใจเขาโพสเขาเขียนเขาแชร์ไปในโลกออนไลน์นี่คือนักท่องเที่ยวจะเป็นทั้งโฆษกที่เชิญชวนให้คนมาเที่ยวไทยต่างชาติมาเที่ยวไทยและจะเป็นโฆษกที่จะทำให้ต่างชาติไม่มาเที่ยวไทยก็อยู่ที่พวกเขาเนี่ยแหละครับในโลกสังคมโซเชียลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป,เป็นตัวที่จะนำรายได้เม็ดเงินนะครับมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยด้วยที่คนไทยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้ววันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าสำหรับนโยบายการท่องเที่ยวเปิดประเทศลงตู่ทำได้และก็ทำสำเร็จแล้วที่10ล้านคนนะครับรอล้านต,ต่อไปในเดือนธันวาคมและก็ปีหน้าครับ